ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช่วยนะกับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Old Market Simulator นะครับผมในพาร์ทที่9พาร์ทที่9หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นไปจับปลากันเลยนะฮะวันนี้ก็เข้าสู่ที่9นะครับผมเจ้าม้าอยู่ไหนโอเคป้าไปจับปลากันดีกว่านี่ไปครับผมนี่ดักปลาฮะมาถึงก็จับปลากันแบบต่อเนื่องเลยครับผมปลามีเยอะมากตอนนี้จับปลาก่อนชมแป๊บไม่รู้ว่าผักที่ผมเอาไปใส่ห้องใต้ดินนี่มันจะบูดเป็นจะเน่าแล้วหรือยังนะอย่าต้องไปดูนะครับผมแต่ที่แน่ต้องจับปลาก่อนครับผมอันนี้หมดแล้วปังปั๊บจับเลยชมแป๊บนี่อันนี้ด้วยโอเครอบเดียวหมดปะเนี่ยสงสัยจะไม่หมดนะเนี่ยเฮ้ยสงสัยต้องมีม้า2ตัวแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยผมว่าในพาร์ทนี้ผมจะพยายามเก็บเงินให้ได้สัก10,00010,000เหรอเดี๋ยวกันนะ10,000เอาไปซื้อในส่วนของเวิร์กช็อปก็ผมอยากจะทำขนมปังมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้นะฮะเรามีผลผลิตไข่ไก่นะครับผมเหลือเยอะมากๆเลยครับผมแล้วมันแบบไม่รู้จะไปทำอะไรไงเราจะได้แบบเอาพวกไข่ไก่ที่มันใกล้เน่านะครับผมเอาไปทำเป็นขนมปังแล้วมาขายทีได้นะการที่เราจะทำเวิร์กช็อปนะครับผมมันต้องเสียเงิน10,000นะครับผมในการเปิดเวิร์กช็อปแต่ว่าแล้วมันก็ต้องมีค่าเมนเทนแนนซ์ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอดูก่อนสิค่าเมนเทนแนนซ์เท่าไหร่วะเวิร์กช็อปเนี่ยปั๊บโอ้โหเคเฮ้ยแต่ว่ามันได้ชื่อเสียงมันไม่ได้บอกว่าค่าเมนเทนแนนซ์เท่าไหร่นะฮะว่ะไม่น่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องมีเพราะว่ามันต้องมีครับผม10,000นะฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะวันนี้โอเคครับผมไม่เป็นไรไปขายของไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมเปิดร้านก่อนละกันนี่สวัสดีครับผมคุณลูกค้าโอ้โหยืนรอเปิดร้านก่อนเลยเฮ้ยยังไม่มีของขายเลยปะโถลืมไม่เป็นไรครับผมมีอะไรขายก็ขายไปก่อนแชวะปุ๊บนี่มีปลาขายปลาฮะนี่โอเคครับผมขายปลาไปก่อนปึ๊บเฮ้ยผมปิดร้านก่อนดีกว่ามั้ยเฮ้ยเปิดไปเรื่อยๆกันโอเคครับผมเปิดไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเก็บผักเองนะครับผมผักก็ขึ้นแล้วมั้งป่านนี้นี่ขายปลาปึ๊บขายข้าวไปก่อนนะฮะนี่โอเควันนี้ผมไม่ได้สั่งอะไรเข้าร้านเลยนะครับผมเนื่องจากว่าของเก่ามีเยอะมากครับผมนี่ขายปลาไปก่อนครับผมเอาให้มันหมดเป็นอย่างไปนะครับผมปึ๊บนี่จัดเลี้ยงปลาให้เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงเฮ้ยร้านสกปรกอีกแล้วว่ะค่าชื่อเสียงผมตอนนี้นะครับผม93ครับผมเห็นปะครับผมโอ้โหที่ตายเถอะอย่างเยอะเลยคิดตังก่อนมาซื้อต้นข้าวใช่ไหมฮะแล้วก็ซื้อปลาปั๊บนี่ฮะเลขเข้ามาโอ้ยลูกค้าอย่างเยอะเดี๋ยวก่อนผมขอไปถูพื้นก่อนตรงไหนตรงที่สกปรกครับผมไหนมีอีกหรือเปล่าตรงไหนที่สกปรกโอเคครับผมไม่น่าจะมีละเก็บตังลูกค้าก่อนครับเชิญไปเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันดีกว่าเรียกม้าก่อนครับผมวิวโอ้ยนี่ผักขึ้นแล้วมั้งเนี่ยขึ้นยังวะน่าจะยังไม่ขึ้นครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเอาของใต้ดินก่อนนะฮะนี่เหตุที่ผมต้องเอาของไว้ใต้ดินนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะหมดอายุแล้วนะครับผมหยุดก่อนเจ้าม้านี่ไข่ไก่ก็มีนะฮะปึ๊บไหนจะของใหม่อีกล่ะโอ้โหของใหม่ก็ยังไม่ได้ไปเก็บนะเนี่ยเยอะจริงๆฮะปึ๊บนี่เอาของเก่ามาขายจะได้แบบไม่เสียผลกำไรนะฮะไหนๆก็ปลูกแล้วไหนๆก็เก็บมาแล้วนะครับผมเอาไปขายหมดเลยนี่ปั๊บนี่ต้นหอมโอเคเนี่ยมันเหลือแค่2วันเองนะครับผมที่จริงมันหมดอายุตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เรามีห้องใต้ดินไงเราสามารถที่จะเก็บของได้นานมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะปุ๊บโอเคไปมาวิวตามมาโอเคนี่มาจอดหน้าร้านมาตรงนี้จอดโอเครอก่อนนะอย่าคิดตังค์ลูกค้าก่อนโอเคปั๊บนี่ฮะ 4,000 ครับนะฮะปุ๊บโอเคโอ้โหคิดตังค์แบบรัวๆโอ้ขายต้นข้าวกันเยอะมากครับผมชั่วโมงนี้ปั๊บนี่ต้นน่ะเท่าไหร่วะเนี่ยต้นเล็กไม่กี่บาทเองเฮ้ยไม่ตายเถอะปุ๊บแล้วก็เอาของจัดก่อนครับผมไข่ไก่เก่าๆของเรานะฮะนี่โอ้โหกี่วันแล้วเนี่ยขายตะกร้านี้ปุ๊บไข่ไก่เก่าๆครับผมต้นหอมเก่าๆเฮ้ยเดี๋ยวต้นหอมใหม่ก็มาโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขายไอ้ล็อตนี้ให้หมดก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปเก็บนะครับผมไม่งั้นแล้วก็มันจะเน่ามันจะเสียนะครับผมมันจะไม่ทันนะฮะมันจะขายไม่ทันกันโอเคปั๊บนี่โอเคนี่ปึ๊บเรียกว่าเป็นแกนบังคับนะครับผมไม่ซื้อก็ต้องซื้อฮะซื้อเลยปึ๊บเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ลูกค้าก่อนโอ้ยสังเกตนะครับผมเห็นปะลูกค้าที่ร้านโคตรจะเยอะเลยตอนนี้เนี่ยไข่ไก่จะซื้อไปให้หมดเลยนั่นแหละตอนนี้นิ้วผมกดยิกๆเลยนะครับผมรัวเป็นพาราวันเฮ้ยปุ๊บนี่เลี้ยงก่อนต้นหอมนี่ได้กี่วันเนี่ยเด็ก3 day ครับ2 day นี่ว่าพรุ่งนี้ก็บูดแล้วนะฮะไม่ใช่พรุ่งนี้บูดเด็กขายได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอันนี้2 day ครับที่จริงมันบูดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าผมเอาไปใส่ห้องใต้ดินไงมันยังขายได้อีกหลายวันเลยปั๊บนี่โอเคเยี่ยมนี่เป็นไงล่ะยังหาผลกำไรได้อยู่ฮะมา เชิญครับผมเชิญเฮ้ยทำไมค่าความนิยมของร้านเรามันลดลงวะมันฉกกระปกนี่ว่าตายเถอะอยากจะจ้างลูกจ้างเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีเงินเลยว่าช่วงนี้ไหนดูซิเกมนี้นะครับผมค่าเมนเทนแนนซ์ค่าบำรุงซ่อมแซมนะครับผมพวกสิ่งของเนี่ยแม่งโคตรแพงเลยเขาบอกด้วยดิร้านเรามันสกปรกใหญ่แล้วตอนนี้นี่ตรงนี้ถูก่อนโอ้โหดีนะครับผมที่เรามีเฟอร์นิเจอร์ที่แบบมันดูแล้วแบบสวยงามนะครับผมมันถึงได้รับค่าความนิยมเยอะนะฮะดูเด็กผมเละเทะหมดเลยตอนนี้ปึ๊บเช็ดก่อนโอเคไหนตรงไหนตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีแล้วนะโอเคครับผมเชิญลูกค้าไม่อย่างเยอะเลยชั่วโมงนี้เชิญครับปั๊บเฮ้ยเอาแล้วเงิน 4,000 ละ 4,000 ป่ะวันนี้จะได้ 10,000 ป่ะถามจริงโอเคครับผมปั๊บเราต้องไปเก็บไข่ไก่ใช่ไหมเอ้ยไข่ไก่เดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนเฮ้ยวัวละโตแล้วนี่ว่านี่ไอวัวเนื้อนี่นะครับผมเวลามันโตเต็มที่ครับผมมันให้นมด้วยนะทำไปเล่นไปโคตรดีฮะปึ๊บอันนี้นี่เราจะเชือดกินเนื้อก็ได้นะครับผมเราจะเชือดเอานมก็ได้นะวันนี้เราจะขายเนื้อวัวดีปะวะกว่าจะโตนี่ก็นานเหมือนกันนะปั๊บนี่ให้อาหารก่อนปั๊บเฮ้ยวัวเนื้อก็วัวเนื้อดิครับผมเฮ้ยแต่ว่าเนื้อวัวนี่มันขายได้ราคามากเลยนะหรือว่าจะมีเงินนะครับผมไปขยับขยายร้านผมจะซื้อเวิร์กช็อปดีปะวะหรือว่าเราจะเอาโรงปลูกผักแบบโรงปิดดีวะโรงเรือนนะครับผมมันได้ปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับผมผักอะไรก็ปลูกได้หมดนะโอเคเพราะฉะนั้นผมเชือดวัวดีกว่าวันดีตึกต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันต้องฆ่าแกนี่ฮะมันเป็นเพราะความจำเป็นครับผมนี่ได้เนื้อเยอะนะครับผมปึ๊บโอ้โหเนื้อใหญ่ตั้ง3ก้อนจะตามมาทำไมแล้วจะมาปั๊บนี่เนื้อวัวนี่เราสามารถที่จะไปย่อยได้นะครับผมไอเนื้อก้อนใหญ่เนี่ยแต่ว่ามันต้องมีเครื่องสไลด์เนื้อนะฮะซึ่งโคตรแพงครับผมอันนี้ก็ต้องไปซื้ออีกช่วยพับนี่ช่วยพับนี่เนื้อวัวตามมาขายก็แบบรัวๆตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับผมโอ้โหเฮ้ยผมว่าเราต้องมีกระเป๋าแล้วมะต้องซื้อกระเป๋าแล้วว่าโอ้ยลูกค้าเยอะเนี่ยมันมาลุมมาล้อมกันใหญ่เลยครับผมตอนนี้มาปั๊บโอ้โหชื่อเสียงโด่งดังร้านเราต่อแถวกันโอ้โห 5,000 แล้วครับผมต้องมีกระเป๋าแล้วแบบนี้ต้องมีกระเป๋าแล้วฮะอะไรว่าตกลงจะเอาเวิร์กช็อปหรือจะกระเป๋ากันดีวะแต่ว่ากระเป๋ามันก็จำเป็นนะมันจะถือของได้เยอะนะครับผมแต่ยังไงดีวะไม่เป็นไรอันนี้นมบัวเอานมบัวมาขายก่อนนี่นมบัวปึ๊บแล้วก็อันนี้เนื้อครับผมเนื้ออันนี้ตั้งราคาไว้เท่าไหร่เนี่ยผมขอดูนะฮะโอ้โหตั้ง260นะครับผมนมนี่24บาทนะฮะก็เนื้อก้อนนี่เนื้อก้อนนี่ได้ราคามากนะแพงมากนะโอ้โห900Kโคตรโหดอย่างนี้ขายมา 3-4 ก้อนนี่ก็รวยแล้วฮะได้กระเป๋าใหม่แล้วเนี่ยปั๊บนี่โอเคเนื้อก้อนแพงมากครับผมนี่แต่ไม่รู้จะขายออกป่ะนะเพราะมันแพงมากครับผมเนื้อก้อนเนี่ยปึ๊บชแวบแล้วก็อันนี้ด้วยโอ้เนื้อสดเอามาขายจ้าเนื้อสดเอามาขายปั๊บนี่เฮ้ยเดี๋ยวต้องเปิดไฟลูกค้าก่อนนะมันมืดเปิดไฟลูกค้าก่อนชแวบนี่ปึ๊บนี่แล้วผมก็ได้ทำการขายนี่ทิ้งนะครับผมอันนึงนะครับผมโคมไฟมันเสียค่าเมนเทนแนนซ์เยอะแล้วก็มาใช้อันนี้แทนนะฮะปั๊บแล้วก็ตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงว่ะเฮ้ยตรงนี้มืดว่ะตายเถอะว่ะตรงนี้มืดต้องเอาไฟมาติดนะดวงนึงปั๊บเฮ้ยไฟมาจากไหนวะน่าจะมาจากนอกบ้านโอเคได้อยู่ปั๊บนี่เชิญครับเอาว่ะ 5,900 แล้วฮะ 5,900 แล้วเฮ้ยมีคนซื้อเนื้อแล้วด้วยว่ะโอ้โหเป็น 7,000 น่ะเนื้อก้อนเดียวนี่แบบรวยเลยครับผมปั๊บโอเคครับผมเรียกเข้ามาทำความสะอาดร้านก่อนช่วยแพบปึ๊บแล้วต้องเลี้ยงวัวแบบเป็นฟาร์มเลยนะอันนี้หมดแล้วโอ้เนื้อก้อนยังอยู่ต้นข้าวนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะปึ๊บยังไงก็ผมเราจะต้องขายไข่ไก่ล็อตนี้ให้หมดก่อนนะครับผมวันนี้นะฮะถึงจะไปเก็บล็อตใหม่นะฮะโอเคปั๊บกระเป๋าไว้เท่าไหร่วะอย่าไปดูกระเป๋าดิกระเป๋าใบละเท่าโอ้โห 3,500 เหรอลงทุนปะ 3,500 กระเป๋าใหญ่นะเว้ยเอากระเป๋าใหญ่เลยละกันซื้อสิครับนี่มีช่องเก็บของอย่างเยอะโอ้โหเป็นไงล่ะ ทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมไม่ต้องวางแบบไม้ถูพุงถูพื้นนะครับผมนี่เห็นไหมเราถือได้เลยปั๊บนี่ปั๊บถือไม้ถูพื้นได้ถือข้าวของได้นะครับผมได้มากขึ้นโอเคครับผมปั๊บมาเก็บตังค์หุ้ยเฮ้ยจะหมื่นแล้ววะเฮ้ยวันนี้เราทำได้หรอวะเฮ้ยแต่ว่าเนื้อหมดแล้วเฮ้ยเงินจะขึ้นเป็นหมื่นแล้ววะเฮ้ยถ้าเราขายไข่ไก่รอบนี้หมดเฮ้ยหมื่นแน่นอนหมื่นจ้าโอเคครับผมเปิดเวิร์กช็อปได้ละเฮ้ยเปิดเวิร์กช็อปได้ปุ๊บเราก็ต้องเสียค่านี้ด้วยนะค่าไปซื้อเตาครับผมใช่ไหมเตามาทำขนมปังอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะต้องอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขายของให้หมดร้านครับผมอันนี้หมดแล้วนี่อันนี้เหลือนมขวดหนึ่งเฮ้ยมานี่เด้เดี๋ยวเราต้องเอาของนี่ฮะอันนี้ไปขายก่อนนี่พวกกล่องเปล่าครับผมกล่องเปล่าไปขายเอาไปเฮ้ยเลี้ยงวัวนี่ก็ดีเหมือนกันนะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพสงสัยต้องซื้อไอ้ล้าวัวเพิ่มมั้งเนี่ย10,000ค่าชงค่าเช่าค่าเมนเทนแนนซ์นี่วันละพันนะร้านเรานี่ค่าเมนเทนแนนซ์นะผมค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เนี่ยวันละพันนะครับผมไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินสัก12,000นะฮะน่าจะกำลังอยู่พรุ่งนี้เช้าผมคิดว่าผักเราก็น่าจะโตนะครับผมน่าจะมาขายได้นะฮะโอเคครับผมอันนี้ก็เอาไปขายก่อนปั๊บนี่พรุ่งนี้เช้าก็ไปจับปลาแล้วก็ไปเก็บผักมันน่าจะมีผักอะไรโตสักอย่างเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้หมดยังต้องหมดนะโอเคครับผมไม่หมดวันนี้ก็เน่านะครับผมจอดก่อนม้าเองก็อย่าเดินตามซิเว้ยโอ้โหเดินตามอยู่นั่นแหละปั๊บเก็บก่อนเฮ้ย10,000แล้วป่ะนี่แม่เราก็ดูจะเก็บไม่ได้นะครับผมได้กระเป๋าด้วยนะวันนี้ขายเนื้อทีเดียวครับผมบอกเลยว่ารวยโคตรเฮ้ยแม่เฮ้ยเราต้องเลี้ยงวัวเยอะๆนะเนี่ยจะวิ่งตามมาทำไมเนี่ยไอ้ม้าบอกให้หยุดก่อนไม่ต้อง follow me ปึ๊บเดี๋ยวผมไปดูซิอันไหนมันจะหมดละอันนี้เราสามารถที่จะกดรวมกันได้นะครับผมนี่อันนี้กล่องเปล่าป่ะนี่ฮะต้นข้าวหมดแล้วมาวางตัวนี้เลยนี่กล่องไหนหมดแล้วก็ไปกดรวมได้นะครับผมมันจะได้แบบแต่ผมไม่มั่นใจนะครับผมว่าถ้าหากว่าแบบอายุสินค้ามันแบบไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันจะกดรวมได้หรือเปล่านะสวัสดีครับนี่โอเคอันนี้น่าจะรายสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยลูกค้ารายสุดท้ายละ1700ว่ะเฮ้ยเอาดีป่ะวะ1700เหรอ1700ถ้าเราปลดล็อกมาผมกลัวว่าจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเด้ตายเลยนุ้ยแล้วเกมนี้ไม่มีเซฟสล็อตด้วยนะป้ามานี่ก่อนหรือว่าเราจะเอาเกี่ยวกับการปลูกผักก่อนวะทำแปลงปลูกผักแบบขยายแปลงขยายอะไรแบบเยอะๆก่อนนะครับผมเราจะได้แบบมีพืชผักผลไม้นะครับผมขายเยอะๆนะแต่ถ้าเราทำขนมปังขายเองได้ก็จะดีมากด้วยเพราะว่าไข่ไก่เราเยอะมากจริงฮะเรามีไข่ไก่เยอะนะฮะเก็บเงินอีกสักวันครับผมโอเคครับผมจะยังไม่ซื้ออะไรนะครับวันนี้แต่ว่าเงินเราพอแล้วล่ะสำหรับในการปลดล็อกในส่วนของเวิร์กช็อปนะฮะโอเควันนี้มีลูกค้าหรือเปล่าของขายหมดร้านนะฮะหมดปะเหลือนิดหน่อยอันนี้ได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับผมอันนี้ได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอันนี้เอาไข่มาเทรวมกันได้ปะกดตัว V เป็นการเทรวมกันนะฮะปึ๊บอันไหนรวมกันได้ก็รวมนะฮะรวมได้ไหมรวมได้นะครับผมโอเคอันนี้3วัน2วันโอเคครับผมยังขายได้อยู่พรุ่งนี้อันนี้ก็เอาไปทิ้งนี่11,000จ้าวันนี้นะครับผมยังไม่จ้างลูกจ้างนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าไม่รวยพอครับผมยังไม่รวยพอที่จะจ้างลูกจ้างนะเราไปดูกระชังปลาก่อนพอมะน่าจะพอซื้อเพิ่มเติมอีกสัก 2-3 อันอยากจะซื้อเรือไปจับปลาข้างนอกเหมือนกันนะครับผมเผื่อว่าเราจะได้ปลาแบบราคาแพงๆนะครับผมเอามาขายนะแต่ว่ามันเสียค่าเมนเทนแนนซ์โอ้โหแค่ตั้ง200เรือลำหนึ่งค่าเมนเทนแนนซ์200วันหนึ่งปึ๊บนี่เอาปลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวัวเรากินข้าวหมดจังวะต้องไปซื้อวัวเพิ่มด้วยนะครับผมเนื้อวัวนี่ดีมากเลยโรงนาถ้าเราซื้อเพิ่มนี่ต้องเสียเท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอจัดไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ถ้าเราย้ายตอนนี้นะครับผมเราต้องให้อาหารใหม่นะอันนี้โรงมาซื้อวัวเพิ่มเฮ้ยนี่มีดเราเก็บประตูได้ไหมโอเคเยี่ยมเลยมีกระเป๋าโคตรดีฮะไข่ไก่โอเคให้ข้าวแล้วนะครับผมเราซื้อวัวเพิ่มอีก2ตัวแล้วกันนะ2 ตัวตัวละ600ครับผมปึ๊บมันก็ต้องซื้อป่าวะตัวละ600นะไปปึ๊บเบาตรงนี้ตัวหนึ่งเฮ้ยให้มันหันหน้าตรงนี้ดีกว่าจะได้แบบให้อาหารง่ายๆนะฮะอย่างนี้ปึ๊บโอเคนี่อย่างนี้ มาอีกตัวหนึ่งฮะปั๊บนี่ตอนนี้ยังเป็นวัวน้อยอยู่ครับผมถ้ามันโตมานี่คือรวยนะเว้ยเราเก็บเนื้อแบบได้เยอะมากอ่ะแล้วก็ไปซื้ออาหารตอนนี้ก็เหลือเงินอยู่ประมาณ 9,000 นะฮะปึ๊บโอ้เยี่ยมไปเลยเอาละครับผมเห็นละเส้นทางความร่ำรวยของเราไอ้วัวตัวดีไหมวัวตัวนี้ขายทีแป้งมันรวยมากเลยนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้วัวนมตัวนี้โอเคเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูผักก่อนนะครับผมตอนนี้ผักน่าจะเริ่มโตแล้วล่ะเห็นปะพรุ่งนี้ผมว่ามันน่าจะเก็บได้ละมั้งเนี่ยเนี่ยโอ้โหถ้าขายล็อตนี้ได้ก็เยอะนะเราไปซื้อของอย่างอื่นเอามาขายดีป่ะฟักทองช่วงนี้เราไม่ได้มาขายหรอไปซื้อฟักทองมาขายดีกว่าไปครับผมไปที่ท่าเรือเดี๋ยวเราไปสั่งฟักทองมาขายนะฮะป๊าบช่วงนี้ไม่ค่อยได้สั่งของมาขายเลยเอาไปเลยดีครับผมเอาเป็นของถูกๆก่อนแล้วกันนะครับผมของที่เราไม่มีอย่างเช่นฟักทองนะครับผมฟักทอง1ต้นหญ้า1ครับผมฟักทอง2ดีกว่าต้นหญ้า2โอเคประมาณนี้แล้วกันไอ้พวกหัวหอมนี่เรามีดอกกุหลาบนี่ยังไม่ซื้อนะฮะพวกเหล้าวายนี่ก็กำไรดีเหมือนกันนะ2,800แต่ว่ามันแยกขายได้10ขวดนะครับผม2,800เอาไงเนี่ยเบียร์ดีป่ะเบียร์1,500เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมเหลือเงินไว้8,000นะครับผมคิดว่าผมจะจ้างลูกจ้างได้ยังครับผมเราเรียกลูกจ้างมาดีกว่าว่าให้มันมากวาดพื้นนะฮะมีเงิน 8,000 ก็น่าจะได้อยู่มั้งเราต้องพยายามแบบเก็บเงินน่ะอันเนี่ยวันละ300ครับผมเตรียมเงินไว้เขาเลยพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาเราจะได้แบบมีคนช่วยกวาดบ้านนะครับผมไม่งั้นเราโอ้โหบ้านเราแบบเลอะเทอะไหนดูซิปั๊บอันนี้กวาดก่อนโอเคนี่ปุ๊บนี่มีช่องกระเป๋าค่อยดีอยู่อย่างนึงนะฮะนี่เยี่ยมไปเลยโอเคซื้อของมาตกแต่งร้านเพิ่มดีป่ะไม่ได้เพิ่มมูลค่ากับร้านเรานะฮะเอาอีกแล้วเรื่องใช้เงินชื่อเสียง100นี่ก็เยอะแล้วนะอย่าโลภเด้เกิดมาเป็นคนเราอย่าโลภเด้เฮ้ยปิดร้านนอนดีกว่าโอเคเข้านอนดีกว่าครับผมไอ้นี่ลูกเกดนี่ไม่ปลูกเลยตายเถอะนอนครับผมโอเคครับผมเงินยังโอเคอยู่เหลือเงินอยู่ 6,000วันนี้มีคนถูพื้นไหมนี่พนักงานถูพื้นมาแล้วจ้าเฮ้ยช่วยด้วยนะป้าช่วงนี้ผมแย่เลยครับผมโอ้โหงานล้นมือจริงๆไปเดี๋ยวเราไปเก็บปลาเก็บผักดีกว่าเรียกม้าก่อนวิวม้าอยู่ไหนวะม้าเราม้ามาละปลาเก็บปลาก่อนนี่เก็บปลาประจำวันครับผมมาเลยจอดก่อนเจ้าม้านี่ครับผมปลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบขายได้ทุกวันฮะไม่ต้องกลัวปึ๊บเก็บปลาเมื่อไหร่เราจะได้ล่องแพสักทีวะเนี่ยอยากจะไปเกาะนู้นเกาะนี้เกาะนั้นเต็มทีเลย แต่เห็นข้ามไปทางนั้นเรือแล้วแบบโอ้โหปาดเหงื่อไม่ไหวจริงๆฮะมาหันหน้าไปทางนี้หน่อยปุ๊บข้ามไปทางนั้นเรือไม่โคตรแพงเลยวันละ200Kคือเราต้องแบบมีธุรกิจที่แบบมั่นคงจริงๆนะครับผมถึงจะซื้อเรือได้นะนี่หันหน้าตรงนี้โอเคครับผมปุ๊บมาเดี๋ยวก่อนคิดตังค์ก่อนเฮ้ยไข่ไก่มีบูดบ้างไหมเนี่ยขายได้อีก1 วันน่ะนี่ไงอันนี้ได้อีกวันหนึ่งโอ้นี่แหละครับผมขายหมดเป็นอย่างๆไปนี่ปลามาละจ้านี่โอเคครับผมลงปลาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปเอาฟักทองที่ท่าเรือด้วยว่าลืมไปใช่ไหมที่เราสั่งไว้ปั๊บไม่เป็นไรครับผมลูกค้าเราเยอะช่วงนี้ชื่อเสียงร้านเรามันโด่งดังแล้วก็ผมไปทั่วทะเลแปซิฟิกแห่งนี้เฮ้ยเริ่มขายดีครับผมเริ่มมีอนาคตป่ะทุกคน ร้านผมเริ่มมีอนาคตแล้วนะปั๊บนี่ชื่อเสียงแล้วก็ดีนะฮะตอนนี้ปั๊บมาเรียกเขามาชื่อเสียงโด่งดังปึ๊บโอ้โหเก็บเงินแบบรัวๆเลยไหนป้ากวาดบ้านด้วยนะอย่าลืมนะปลาหมดยังโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟักทองก่อนมาตามมาบิวตามไม่ทันนะเว้ยเฮ้ยปุ๊บนี่เราจะข้ามฝั่งนี้ไปเรามีฟักทองกับต้นหญ้านะครับผมที่เราซื้อมาเมื่อวานนี้มาตามทันปะเนี่ยเอ้ยมาทางนี้บิวโอเคมาดูมาเร็วมาโอ้โหมาก็ไม่ทันใจเลยให้ตายเถอะเร่งฝีเท้าหน่อยเร่งสเปดนะเด้โคตรจะสู้ชีวิตนะครับผมโอเคนี่เอาหญ้าไปขายก่อนปุ๊บช่วงนี้เราไม่มีหญ้าขายนะฮะฟักทองก็ไม่มีปลามาวิดบิ้วหรือโอเคมาอย่างน้อยนะครับผมวันหนึ่งเราจะต้องมีค่าเช่าบ้าน1,000ต้องมี3,000 บาทต่อวันไม่งั้นเจ๊งฮะบอกว่าเลยถ้าเราคิดจะจ้างลูกจ้างนะครับผมต้องมีประมาณ 3,000 บาทต่อวันนะฮะผมเผื่อไว้ 4,000 เลย4,000 บาทนะฮะปั๊บนี่โอเคครับผม นี่ต่อแถวเข้ามาเลยจ้าปั๊บโอ้โหลูกค้ามันเยอะจริงครับผมนี่คิดตังค์กันแบบต่อเนื่องโอ้ยไข่ไก่หมดเหรออะไรที่หมดเอาไปโยนทิ้งตรงนี้ก่อนปึ๊บเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะฮะอันนี้เหลือแค่ไม่กี่ฟองเองไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมมีไข่ไก่ที่มันสดกว่านี้ครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ไปเก็บนะฮะมันหมดเป็นอย่างไปแล้วก็อันนี้ต้นหญ้าเราวางตรงนี้ฮะให้ต้นหญ้าวางฝั่งนี้ดีกว่าปุ๊บนี่ฝั่งนี้เลยอันนี้ไข่หญ้านะครับไข่หญ้านี่ไข่ฟักทองนี่โอเคฟักทองมาแล้วจ้าใครอยากได้ฟักทองนะครับผมมาตรงนี้เลยนะนี่เรียกเขามาด้วยเขามาโอ้โหลูกค้าเยอะจริงๆเลยช่วงนี้ไหนดูซิราคาเท่าไหร่ครับผม26บาทโอเคราคาตลาดนะฮะอันนี้40บาทเฮ้ยเราขายแพงๆหน่อยก็ได้นะที่จริงอ่ะ เอาอย่างเงี้ยโลภอีกแล้วเริ่มโลภอีกแล้วคนเราไม่ได้เลยเฮ้ยหัวนมแบวาวแล้ววันนี้มีนมขายเก็บมาเลยนี่ช่วยแป๊บแล้วก็อย่าลืมให้ข้าวให้น้ำด้วยล่ะปึ๊บนี่แกะนี่ก็เก็บนมได้นะครับผมไอตัวแกะเนี่ยปั๊บมาเองมายืนรอตรงนี้ไม่ต้องเดินตามโอเคปึ๊บหรือว่าเราจะซื้อวัวเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะเว้ยเวลามันเชื่อทีมันได้ตังค์เยอะนะแล้วไอ้วัวเนื้อเนี่ยมันให้นมด้วยนะเว้ยเวลาเราเลี้ยงมาหลายๆวันมันจะมีนมให้เราด้วยนะปึ๊บวัวอีกตัวหนึ่งเหรอวัวอีกตัวนึงก็ดีเหมือนกันนะวัวอีกตัวหนึ่งเหรอเอาวัวเนื้อดีกว่าวัวเนื้ออีกตัวดีกว่าผมว่านะเอาละเริ่มจ่ายตังค์แล้วกูให้ตายเถอะจะให้แบบมันโล่งไม่ได้เลยแล้วไงเนี่ยแต่กันวางไม่ได้ไม่มีที่วางแล้วอ่ะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจัดก่อนจัดร้านใหม่ก่อนถ้าผมจะเอาไก่ผมต้องให้ข้าวไก่ใหม่ป่ะเนี่ยต้องเก็บไข่ก่อนลืมไปเก็บไข่ไก่ก่อนครับผมปุ๊บนี่เก็บไข่โอเคครับผมเก็บไข่ไก่แล้วเราก็ไปซื้อเล้าวัวเพิ่มปะซื้อเล้าวัวเพิ่มก็ต้องเสียค่าเมนเทนแนนซ์เพิ่มอีกนะโอ้จะดีเหรอไปขายของกันดีกว่าครับผมอยู่เพิ่งโลภไอผมเนี่ยเวลามีเงินไม่ได้ครับผมมือมันชอบลั่นแบบเปี้ยงเลยฮะลั่นยิ่งกว่าปืนอีกปึ๊บนี่โอเคครับผมรอก่อนของหมดร้านแล้วจ้าเรียกเข้ามาปึ๊บนี่ฮะขายไปเฮ้ยจะ10,000นะนี่ 7,000 แล้วฮะวันนี้ปึ๊บต้นข้าวขายหมดยังไม่หมดเหรอโหลูกค้าเยอะมากตัวเดียวมันต่อแถวก็แบบเป็นงูเลยดูดิต่อแถวก็เป็นงูเลยแล้วเราก็เอานี่ไข่ไก่อันใหม่ครับผมมาขายนี่สดๆเลยใบละ17บาทจ้าเราให้เงิน 8,000 แล้วว่ะปั๊บนี่โชะวันที่10ใช่ไหมวันที่10โอ้โหอาทิตย์หน้านะฮะวันที่15นะโอเคเชิญครับยังไม่ได้ไปดูผักเลยเนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูผักเลยเฮ้ยไปดูผักก่อนปะมาไปดูผักก่อนโตยังอุ้ยผักโตอีกแล้วขายไม่ไหวเอ้ยเบอร์รี่โตเอาละเว้ยรวยขี้แตกเก็บเบอร์รี่ก่อนปึ๊บโอ้โหรวยขี้แตกขี้แตนงานนี้แม่ชีวิตเกษตรกรมาดีจริงๆเลยครับนี่ฮะโอ้ยังมีต้นหอมอีกอันนี้ครับผักกาดขาวผักกาดขาวด้วยผักกาดขาวเก็บให้หมดปึ๊บนี่ผักกาดขาวหมดยังเฮ้ยมานี่บิ๊บบิ้วตามมาตอนนี้เป็นอัพสนูนนะครับผมอ้าวทำคนเยอะจิบหายเลย มาทำอะไรกันแป๊บนึงผมเก็บผักไม่ไหวแล้วครับโอ้ยดูเลยมันต่อคิวคิดตังกันนะครับผมไอ้นี่มันงานวัดหรือไงวะเนี่ยปั๊บเก็บตังเก็บตังกันโอ้โหเอาละปึ๊บมันมีแต่ของแบบยิบย่อยๆครับผมเดี๋ยวกันนะม้ามาทางนี้ม้าม้าอยู่นี่เหรออันนี้หันหน้ามานี้ดีกว่าหันตูดไปทางนู้นจะได้เอาของลงได้เบอร์รี่จ้าเบอร์รี่มาแล้วจ้าเบอร์รี่สดๆร้อนๆเลยอันนี้เอาไปทิ้งก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บเบอร์รี่ครับผมโอ้โหเท่าไรเนี่ยเม็ดละ25เม็ดละ15บาทเม็ดละ51บาทเท่เหมือนไปหมดละนี่ครับผมของใหม่นี่เบอร์รี่โอ้ตรงนี้หมดแล้วว่ะอันนี้กล่องนี้ไปทิ้งฮะมันขายหมดจริงๆขายหมดมากลูกค้าเยอะไป ปุ๊บมันขึ้นอยู่กับชื่อเสียงโอ้โหขนาดหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังหมดเลยตายเถอะโอ้ไม่เหลือเลยอ่ะเอาไปทิ้งก่อนตรงนี้ปุ๊บโทษทีนะครับผมคุณลูกค้าผมไม่ไหวละอ่ะปั๊บอ๋อคิดตังก่อนอ่ะตรงนี้มันมืดๆไปหน่อยผมว่าต้องเอาไฟมาติดละมั้งเนี่ยผมว่าปั๊บคิดเงินนี่โอ้โหเป็นไงล่ะนี่ขนาดผักนี่ผมยังเก็บไม่หมดเลยนะเขาบอกนี่ตอนนี้ชื่อเสียงร้านเราประมาณ108นะครับผมอันนี้เบอร์รี่ใช่ไหมมีอะไรที่แบบยังไม่ได้เก็บอีกหรือเปล่าอันไหนหมดก็ไปทิ้งนะฮะตะกร้านี้หมดแล้วเอาไปทิ้งหน้าร้านก่อนค่อยไปเก็บทีเดียวนะฮะโยนไว้หน้าร้านก่อนปึ๊บอันนี้หมดแล้วครับแล้วก็ของลงเบอร์รี่จ้าอันนี้หมดยังอันนี้หมดแล้วอันนี้มิ้วปั๊บนี่ครับผมแครอทครับคิดตังปั๊บนี่โอเคฮะปั๊บนี่เลยเข้ามาเฮ้ยเหนื่อยว่ะ รู้สึกเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้โอ้ตรงนี้ยังมีเพียบเลย โอ้ตายแล้วนี่ปึ๊บนี่ฮะแครอทเลยเข้ามานี่ปึ๊บนี่อันนี้ก็แครอทเฮ้ยอันนี้เอามาผสมได้ปะเนี่ยทำไมมันดูไม่เต็มเลยผสมได้นี่หว่าอันนี้ก็โยนทิ้งไปปั๊บชูแฮปแฮปนี่เชิญครับยังเก็บไม่หมดเลยนะที่ไล่ยังมีอีกฮะเพียบเลยนี่ผักกาดขาวครับผมผักกาดขาวก็มีอันนี้เบอร์รี่นี่เก็บไปปึ๊บโอเคครับผมคิดตังก่อนนี่ปึ๊บเอ้ยยังไงล่ะปึ๊บเอาว่าเงินหมื่นแล้วว่ะปึ๊บโอ้ยิกเลยวันนี้ยิกเลยฮะนี่เบอร์รี่ก็51บาทนะอันนี้ก็เก็บมานี่เก็บมาก่อนปึ๊บโอเคฮะเยี่ยมอันนี้ก็เอาไปขายก่อนตะกร้าเปล่าปึ๊บไปขายโอ้เพอร์เฟกต์เดี๋ยวเราไปดูไอ้โรงเลี้ยงสัตว์ดิซื้อโรงเลี้ยงสัตว์เพิ่มดีกว่าว่ะรู้สึกว่ามันจะคับแคบแล้วว่ะไหนดูซิสวัสดีครับเราจะซื้ออะไรดีโรงเลี้ยงสัตว์เหรอปึ๊บฟาร์มเหรอเอาปะเอาสิครับผมโรงนาครับผมนี่โรงนาอันใหม่ฮะเพราะว่าผมจะได้ลงทุนเลี้ยงวัวเยอะนะครับผมไปปึ๊บนี่แล้ววัวตัวนี้ครับผมเอามาใส่โรงนาตรงนี้ดีกว่านี่ไงขยายโรงนาละเอาหันหน้าไปตรงไหนดีหันหน้าแบบนี้ดีกว่านี่1ตัวโอเคครับผมแล้วก็ให้ข้าวกินก่อนนี่ปึ๊บนี่โอเคครับผมซื้อวัวเพิ่มดีกว่ากะรวยเลยครับผมเก็บผลผลิตทีเดียวนี่คือรวยขี้แตกเลยนะปั๊บนี่ปั๊บปึ๊บเหลือเอาไว้8,000ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกระชังปลาเรายังเหลือเยอะอยู่ครับผมโอเคเฮ้ยพืชผักผลไม้เราก็ยังไม่ได้เก็บหมดเลยนะเนี่ยปึ๊บนี่ไงยังมีอยู่เลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยถ้าของที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยอายุมันจะไอ้นี่ปะวะแป๊บนึงเก็บไว้กับตัวดีกว่าแล้วก็เราไปเข้านอนดีกว่าครับผมไปยังไม่จัดนะครับผมเราจะยังไม่จัดร้านนะตอนนี้โอ้วันนี้ไข่ไก่หมดอย่างวันนี้ได้3 วันโอเคงั้นผมปิดร้านก่อนแล้วกันวันนี้เราจะสั่งอะไรเพิ่มดีวะสั่งต้นหญ้ากับฟักทองเงิน 8,000 หุ้ยวันนี้เราลงทุนไปเยอะนะเจ๋งแน่เลยวะเฮ้ยเอาไงวะมันก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตมาหญ้า2ครับผมฟักทอง2โปเตโต้ไม่สั่งแล้วกันนะเอาคุกกี้ได้มาคุกกี้ก็เก็บได้หลายวันอยู่นะคุกกี้ครับผม 1,500 เลยนะเอามา2ถาดเฮ้ยเจ๋งว่ะถูกถาดจะเจ๋งเอาอีกแล้ววะแล้วเมื่อไหร่กูจะร่ำรวยสักทีเฮ้ยแต่ว่าเราก็ที่เราเล่นไปนะครับผมมันก็มีความงอกเงยอยู่นะทำไปเล่นไปครับผมเห็นป่ะเนี่ยพาร์ทที่9เนี่ยเราได้กระเป๋าใบใหญ่เลยนะครับผมทำไปเล่นไปนี่แล้วร้านเราก็ผมก็มีแบบพืชผักผลไม้ชนิดใหม่ๆขายนะฮะมีวัวขายตั้งหลายตัวนะครับผมแต่ว่าขอนอนก่อนสิติดลบ เฮ้ยแม่บ้านผมยังอยู่วะเนี่ยยังอยู่โอ้โหเรายังมีเงินจ้างอยู่ครับผมขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งผมไป ปั๊บนี่โอเคครับผมวางผักก่อนนี่อันนี้17บาทวางตรงนี้ปึ๊บนี่แม่บ้านยังอยู่นะครับผมรายรับรายจ่ายเราติดลบก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีเงินจ้างลูกจ้างอยู่โอเคครับผมไปเก็บผักก่อนมา เก็บผักก็ปลูกผักนี่หัวหอมเฮ้ยแครอทนี่ว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้ต้นหอมไม่ใช่ต้นหอมเขาเรียกอะไรอ่ะหัวหอมไอ้เราก็จะต้นหอมตลอดเลยอ่ะปั๊บเนี่ยมันหอมๆเหมือนกันนะครับผมเป็นอันเข้าใจนะฮะโอเคครับผมนี่ฮะปุ๊บอันนี้นี่หัวหอมเราปลูกไปเลยโอเคไปครับมานี่เฮ้ยวันนี้ผมมีหัวหอมขายด้วยครับหัวหอมนี่หัวหอมแต่ต้องไปจับปลายเชิญลูกค้ามายังโอ้ยังไม่ได้เปิดร้านเลยไม่ได้ต้องเปิดนี่หัวหอมครับนี่ครับผมหัวหอมนี่มีหัวหอมด้วยนะวันนี้หัวหอมได้อันเท่าไหร่เนี่ย15 บาทเองเหรอเฮ้ยเราค้ากำไรเกินควรดีป่ะคิดแม่ง16เลยเฮ้ยแบบเอาแบบขายง่ายๆดีกว่าขายง่ายๆครับผมอย่ามันขายยากอย่ามันบ่นเดี๋ยวชื่อเสียงร้านเรามันจะเสียชื่อนะครับผมเดี๋ยวคนเขาจะไปนินทากันนะครับผมว่าโอ้โหร้านนี้ขายของแพงอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ร้านเราอุตส่าห์สะสมชื่อเสียงมายาวนานนะฮะผมต้องไปให้อาหารสัตว์ด้วยนี่หว่าลืมไปเลยโอ้โหงานเยอะนะเราเนี่ยวันๆอย่าต้องไปเอาฟักทองอีกนี่หว่าโอ้ยตายแล้วอ่ะมาวิบิวมานี่ปุ๊บผมว่าไม่ต้องเรียกแล้วผมว่ายน้ำไปเลยละกันไม่ทันละว่ายน้ำเร็วกว่าครับผม ปุ๊บมามาครับผมนี่มีคุกกี้ด้วยนี่หว่าที่เราสั่งโอ้โหวันนี้ของขายเยอะว่ะตายเถอะเอามาเร็วมาเร็วเลยลูกค้ารอคิดตังค์อยู่เยอะมาหน่อยเอาคุกกี้นี่ฮะปุ๊บไปตามมาแล้วจ้านี่แม่ก็จะเก็บเงินซื้อเวิร์กช็อปซะหน่อยครับผมไม่เป็นไรครับผมค่อยๆขยายไปโอ้โหลูกค้ารอต่อแถวคิดตังค์เต็มเลยปั๊บนี่นี่มาปึ๊บเอาว่ะเฮ้ยประกาศก็ขายดีเหมือนกันนะนี่ปึ๊บโอเคโชว์ปลาก็ยังไม่ได้ไปจับเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมปึ๊บมันน่าจะมีพนักงานแบบขนของให้ได้นะครับผมพนักงานจับปลาพนักงานขนผักอะไรประมาณนี้ไม่งั้นอย่างนี้แย่เลยนะไม่ไหวนะโอเคครับผมฟักทองวางตรงนี้อันนี้อะไรอันนี้ฟักทองนี่ฟักทองครับผมของขายเยอะจริงร้านเราของเขามีขายเยอะจริงๆเลยวะเฮ้ยนี่ปั๊บอันนี้อะไรอันนี้คุกกี้วางไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวก่อนนะผมละงงแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรก่อนเนี่ยนี่คุกกี้วางมันตรงนี้เลยคุกกี้ ผมว่าร้านเรามันเริ่มแคบแล้วว่ะแต่ว่าก็อย่าพึ่งใจร้อนนะครับผมอย่าพึ่งรีบขยายนะฮะไม่งั้นเจ๊งเอาง่ายๆเลยปึ๊บนี่มีคนถามว่าพี่ครับผมไอ้ชั้นบนตรงนี้มันวางได้หรือเปล่ามันวางได้นะครับผมแต่ว่าผมสังเกตแล้วนะฮะมันเหมือนกับว่าคนมันไม่ค่อยซื้อครับผมถ้าวางชั้นบนนะโอเคเชิญครับคุณลูกค้าเงิน 4,000 แล้วว่ะ 4,000 แล้วว่ะปั๊บคิดตังค์เดี๋ยวผมไปจับปลาก่อนนะฮะคุณลูกค้ารอแป๊บนะฮะบิวมาจับปลาก่อนอาหารสัตว์ก็ยังไม่ได้ อาหารสัตว์เลยนะเนี่ยจอดจับปลาก่อนลูกค้ารอปลาอยู่โอ้ยตายแล้วนี่ครับคุณลูกค้าปลามาแล้วครับใครจะซื้อปลามาทางนี้ได้เลยปึ๊บคิดตังก่อนลูกค้าต่อแถวกันปึ๊บโชว์นี่โอเคโอ้โหขายของเยอะนะเนี่ยมารัว 6,000 แล้วว่ะ 6,000 ละเฮ้ยอย่างนี้เวิร์กช็อปไม่ไกลเกินฝันครับผมบอกเลยเราต้องขายอย่างเงี้ยไปสักพักครับผมแล้วเก็บเงินทุนแบบให้มันเยอะๆนะมีสัก 20,000 แล้วก็ซื้อเวิร์กช็อปนะผมว่าอีกสักวันที่14เราก็น่าจะได้ละมั้งเวิร์กช็อปเนี่ยผมว่านะปั๊บโอเคครับผมแล้วก็ปลามาจัดหยุดก่อนเจ้ามานี่เอาปลามาจัดก่อนโอเคปลาปึ๊บนี่วางปลาปลาสีแดงปลาสีน้ำเงินปลาสีแดงนี่ราคาแพงนะฮะต้องไปเก็บผักป่ะเนี่ยผักยังไม่ได้ปลูกก็เนี่ยว่าไก่โอ้ยไก่ยังไม่ได้เก็บเลยบ้าบอไข่ยังไม่ได้เก็บเลยฮะปั๊บนี่ปึ๊บมาเก็บเงินก่อนเดี๋ยวต้องไปเก็บไข่ไก่นะเนี่ยปึ๊บโอเคมาฮะอันนี้หมดแล้วโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วใส่ตรงนี้ก่อนปึ๊บหมดแล้วใส่ตรงนี้ชึบหมดแล้วปึ๊บหมดแล้วครับผมปึ๊บ นี่นี่หมดยางอันนี้หมดแล้วครับผมมาแล้วครับผมปึ๊บเชิญครับผมเรียกเข้ามาปั๊บอันนี้เราเพิ่งเก็บผลผลิตมาเองไม่ใช่เหรอหมดอีกแล้วปึ๊บไม่ไหวแล้วเว้ยเอ้ยฉันอยากจะมีพนักงานเก็บผัก มันมีเพราะว่าเกมนี้พนักงานเก็บผักมันต้องมีแล้วนะผมว่าในอนาคตนะครับผมทางผู้พัฒนาเขาน่าจะมีการอัปเดตมาไม่งั้นเราตายฮะบอกเลยวิ่งกันขาขวิดนะฮะเก็บเองขายเองนี่ตายเลยนะเขาบอกปุ๊บนี่มันจะเป็นเกมน่ารักครับผมมันจะกลายเป็นเกมแบบทรมานชีวิตนะฮะเฮ้ยนี่ก็หมดว่ะโอ้ยมันกินฟักทองกันหมดร้านเลยว่ะเฮ้ยปุ๊บแป๊บนึงอันนี้เก็บไปก่อนคิดตังค์ก่อนฟักทองขายดีมากนี่เอาละเงิน 8,000 ละปึ๊บมาคุกกี้ฟักทองอันนี้หมดแล้วก็ไปขายบิวโอ้โหเหนื่อยว่ะปึ๊บปึ๊บโยนปึ๊บโยนครับผมเป็นไงลำบากไหมชีวิตเห็นปะใครบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ครับผมเป็นนักแคสเกมโอ้ยสบายงานในฝันครับผมลองมาเป็นดูก่อนจะรู้ปั๊บนี่โอเคครับผมนี่ปั๊บนี่โอเคเป็นไงล่ะสุดท้ายแล้วนี่กรรมกรชัดๆเลยเราเนี่ยปั๊บนี่ฮะเขาเรียกว่าทำงานหนักในชีวิตเกมนะครับผม ถึงไม่ได้ทำงานหนักในชีวิตจริง ปั๊บปั๊บเร็วปั๊บโอเคโอ้ยตายเถอะไม่ให้ผมได้พักมาเลยละครับผมยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะครับคุณลูกค้านี่แบบยิกเลยนะเนี่ยทั้งวันเลยครับผมอัพตโนนแล้วฮะบ่ายละยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวก่อนปุ๊บผมยังไม่ได้ไปเก็บไข่เลยนะครับเอาไปขายพวกนี้ก็ได้มั้งอุ้ยยอด10,000แล้วว่าไม่ได้ครับผมเราต้องขยันเฮ้ยเพื่ออนาคตไอ้กล่องพวกนี้ผมกองไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยอันนี้ก็หมดเฮ้เอากองไว้ก่อนให้ตายเถอะฟักทองกับหญ้านี่ขายได้เป็นหลักเลยนะเว้ยคนเมืองนี้มันกินฟักทองกับหญ้าเป็นหลักเลยปั๊บนี่ผมต้องไปหาซื้อไฟมาติดป่ะเอาอีกหาเรื่องเสียค่าเมนเทนแนนซ์อีกแล้วเราอันนี้รวมเลยฮะกดรวมกด B ใช่ไหมปั๊บแล้วก็อันนี้โยนทิ้งไว้ตรงนี้ปุ๊บอันนี้จานเปล่าครับผมโยนทิ้งไปคิดตังก่อนเอาว่าชื่อเสียงโด่งดังเฮงผมยังไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่เลยไว้เก็บพรุ่งนี้แล้วกันขายรถนี้ให้หมดก่อนมันไม่ไหวว่ะผักก็ยังไม่ไปปลูกเดี๋ยวไปปลูกผักก่อนโอ้มีงานหลายอย่างนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอไปปลูกผักก่อนแป๊บหนึ่งไหนดูซิยังไม่ได้ปลูกเลยนะเนี่ยอย่าผักมันไม่โตนะฮะดูการนี้เอาสตรอเบอรี่ก่อนแล้วกันสตรอเบอรี่นี่มันน่าจะได้ราคาอยู่นะปลูกไปเลยโชว์สตรอเบอรี่ฟักทองนี่ฤดูกาลไหนนะครับผมอันนี้ยังปลูกไม่ได้นะฮะข้าวเหรอเฮ้ยเอาข้ามก่อนข้าวนี่ก็ปลูกทีนึงก็ได้เยอะเหมือนกันนะขายได้นานเหมือนกันนะปุ๊บปลูกข้าวตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะครับผมขี้เกียจซื้อไฟมาติดนะฮะมันเปลืองครับผม โอเคแล้วก็แครอทเฮ้ยโหผักกาด400แครอทแครอทดีกว่าแครอทปลูกแครอทเป็นหลักครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเทศกาลไอ้นี่นะฮะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะนี่ปลูกไว้เลยแครอทมันจะขายได้อยู่ปั๊บลดผักก่อนปึ๊บนั่นแหละโอเคเยี่ยมไปไปคิดเงินลูกค้ายังอยู่ปะเนี่ยโอ้ยังอยู่โอ้ดูลูกค้ายืนรอกันเต็มเลยนี่แบบฉันรอคิดเงินอยู่แต่เนี่ยเธอไปไหนมาเนี่ยขอโทษทีครับผมโมไปปลูกผักอยู่ครับดูเด้โอ้โหมายืนรอกันซ้อนกันแม่ถ้าซ้อนกันนานกว่านี้นี่ออกลูกเป็นตัวแล้วนะครับผมปั๊บมาเชิญนี่มันลอกหมดร้านเลยจริงเหรอเนี่ยขายกันแบบรัวๆเอาเจ๊เชิญสิครับนี่เรียบร้อยเคลียร์หมดร้านฮะโอ้โหของหมดร้านปั๊บนี่วันนี้ผมยังไม่ได้เก็บไข่ไก่เลยเนี่ยแค่นี่ถ้าเก็บไข่ไก่มาผมว่าหมดอะไรก็หมดอะไรก็ขายหมดชั่วโมงเนี่ยอันนี้ต้องมาผสมกันปะผสมกันก่อนปะอันนี้ผสมกันอันนี้ก็เหลือแค่กล่องเปล่าปึ๊บอันนี้ผสมได้ปะวะผสมกับนี้ปึ๊บอันนี้กล่องเปล่าโอเคนี่ฮะอัน อันนี้ได้กี่วันโอ้โหขายได้ตั้ง10 วันนะเนี่ยโหหอมมันอยู่นานจังวะอ่ะเฮ้ยหมดร้านจริงว่ะหมดร้านจริงฮะขายจนหมดร้านโอเคแล้วเราก็ไปสั่งไอ้นี่ต้นหญ้ากับฟักทองมาเพิ่มอีกนะฮะเหมือนเดิมคุกกี้ต้นหญ้าฟักทองคุกกี้เหมือนเดิมอ่ะต้นหญ้า2นะครับผมสั่งมา2แล้วก็ฟักทองคุกกี้โอ้ยคุกกี้อันละพันเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่ามันก็ขายได้ราคานะคุกกี้2อ่ะเนี่ยฮะของมันต้องจ่ายปะวะของมันต้องจ่ายฮะนี่ทีนี้ก็เหลือเงิน 7,000 จ่ายลูกจ้างจ่ายค่าเมนเทนแนนซ์จ่ายค่าบ้านจ่ายค่าเช่าค่าภาษีโอ้เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะเอ้ยมานี่ก่อนบิ๊กวิวแชปโอเคปึ๊บมาเฮ้ยวันนี้ผมยังไม่ได้ให้อาหารสัตว์เลยนี่ว่าโอ้ยตายงานเยอะแป๊บนึงก่อนเข้านอนต้องไปดูสัตว์ก่อนนะครับผมไปให้อาหารไก่ก่อนโอ้ตายป่านนี้โอ้ยสัตว์เลี้ยงผมหิวข้าวแล้วครับผมปั๊บกดก่อนครับผมอย่าล้นฝั่งนี้ด้วยอ่ะปึ๊บนี่มันมีไอ้นี่ปะวะพนักงานแบบเก็บจานเปล่าอ่ะเวลากล่องมันเปล่าแล้วแบบไม่มีของขายอะไรเงี้ยแบบเก็บเอาไปขายให้เราอ่ะมันต้องมีนะอนาคตมันต้องมีนะไม่งั้นเราจะเหนื่อยมากๆเลยนะอ่ะปั๊บถ้ามันมีหมดทุกอย่างนี่ก็คือเราก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผมเกมเนี้ยปลาปลายังมีเยอะอยู่ยังต้องซื้อหรอมั้งปุ๊บเดี๋ยวเราไปให้อาหารสัตว์ก่อนแป๊บนึงอาหารสัตว์เหรอไหนดูซิโอ้เนี่ยสัตว์ผุยเพิ่งกินข้าวเอ้านี่หัวนมแวววาวนี่เก็บผลผลิตได้แล้วฮะแป๊บนึงอาหารสัตว์ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนให้อาหารสัตว์เราต้องจัดอันนี้ให้ดีๆครับผมจัดเล้าให้ดีๆอันนี้เป็นวัวเนื้อต้องมาอยู่ตรงนี้วัวเนื้ออยู่ตรงนี้ครับผมจะได้แยกกันนะครับผมมันรกมีวัวเนื้อปุ๊บนี่วัวเนื้ออยู่ตรงนี้น่าจะได้ตัวนึงป่ะเนี่ยแป๊บนึงวางได้ตัวป่ะเฮ้ยซื้อมาอีกตัวเลยครับผมเอาละนี่ครับผมคือวัวเนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากนะเว้ยคือเวลามันออกผลผลิตมาทีแบบโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยแบบรวยอ่ะอันนี้ก็วัวนมเดี๋ยวปุ๊บจัดดีๆจัดให้มันเป็นระเบียบนิดนึงนะฮะวัวนมกับแกะนี่ปุ๊บแกะนี่ระวังซ้อนหนีได้ปะไม่ได้เว้ยแกะนี่ระวังนี้ได้เดี๋ยวนะไปวางฝั่งนี้ได้ไหมว่าไม่ได้เว้ยปุ๊บงั้นเอาตรงนี้แล้วกันโอเคอันนี้ของม้าเราครับผมม้าเราก็วางไว้ด้านหน้าแบบนี้นะฮะเนี่ยจะได้แบบมีพื้นที่ใช้งานเยอะๆม้าเราก็อยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้ไข่ไก่โอเคครับผมมาให้อาหารสัตว์ก่อนปุ๊บมาโอ้เกือบลืมนะเนี่ยไข่ไก่วันนี้ผมก็ไม่ได้เก็บนะฮะเก็บไม่ทันครับปุ๊บเหลือ2 ตัวนี่ถ้าโอ้โหนี่ถ้าวัวเนื้อผมออกผลผลิตทีมึงรวยอย่างเดียวครับผมคำเดียวเลยฮะปั๊บแต่ว่ามันต้องเอาไฟมาติดด้วยนะเอาไฟมาติดมันก็เสียค่าเมนเทนแนนซ์อีกเกมนี้มันเสียค่าเมนเทนแนนซ์แบบยิบย่อยครับผมน่ารำคาญมากโอเคครับผมซื้อไม้ตัวเนี่ยโอ้พอโอเคครับผมปลูกผักเรียบร้อยนะเก็บผลผลิตเรียบร้อยปิดร้านเข้านอนครับผมร้านเราไม่มีเลยขายเลยนะวันนี้เจ๊กลับบ้านได้แล้วครับผมจะปิดร้านแล้วนะเหลือแค่หัวหอมไม่กี่หัวเองฮะไปเดี๋ยวเรามาดูรายรับรายจ่ายเราน่าจะเยอะอยู่ฮะวันนี้ชวบเฮ้ยยังได้อยู่นะครับโอ้โหดูดิอันนี้คือรายจ่ายของเรานะครับผมซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะครับผม2,700นะฮะนี่ค่าลูกจ้างวันละ300นะครับผมอันนี้ค่าขนส่งทางเรือนะครับผมที่เราสั่งสินค้าฮะเป็นฟักทองกับพวกฟางข้าวนะครับผมประมาณ 4,000 แน่นี่ค่าเมนเทนแนนซ์ประจำวันนะครับผม 1,500 ค่าเช่าอีก500ค่าภาษีอีก200โอ้ตายแต่เราอยู่ได้ครับผมเหลือเงินอยู่ 4,000 เฮ้อเป็นไงล่ะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อยังไงนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยแม่วัว